เรียนรู้วิถีชุมชนและทำกิจกรรมอาสาณคุ้งบางกระเจ้าครับซึ่งวันนี้นะครับทางบริษัทปตท.เนี่ยเขาก็ได้จัดสรรให้กับพนักงานนะครับได้เดินทางมาเรียนรู้วิถีของชุมชนคุ้งบางกระเจ้ารวมไปถึงการทำกิจกรรมอาสาด้วยหนึ่งรังเนี่ยเขาจะมีนางพญา1ตัวเขาเป็นสัตว์สังคมเขาชอบอยู่กับเป็นเรื่องแบบว่าเฮ้ยเรามีใจอ่ะเรามีใจอยากทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้ประโยชน์ลดภัยในสังคมตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการทำเรื่องของสบู่เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็จะมีการปลูกป่าหรือว่าปลูกต้นไม้ให้กับพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าแห่งนี้ด้วยนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรกันบ้างเดิมเนี่ยเราเข้ามาดูในส่วนของโครงการเราที่เป็นโครงการที่เรียกว่าหลัก14ตำบลที่ผีพอเพียงแล้วก็พอเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันมีสิ่งที่มันควรจะทำร่วมกันได้เยอะอีกแล้วเราก็พยายามรวบรวมเครือข่ายภาคีที่มีจิตอาสาเหมือนกันนะคะเป็นองค์กรใหญ่ๆนะตอนนี้ก็รวบรวมมาได้65องค์กรที่จะมาช่วยสนับสนุนในหลายๆเรื่องของชุมชนนี้ไม่ใช่เรื่องปลูกพื้นที่สีเขียวอย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้วยค่ะวันนี้เราก็พาสมาชิกกลุ่มปตท.นะคะเป็นพวกอาสาสมัครที่จะมาดูพื้นที่บางกระเจ้าความพิเศษของที่นี่คือเขาเป็น the best urban oasis of asia บางกระเจ้าเนี่ยเป็นปอดของกรุงเทพมหานครหรือว่าเป็นปอดกลางเมืองด้านหลังเขาน่าจะมีการเรียนรู้ประชุมอะไรกันสักอย่างครับเขาทำอะไรกันอยู่ครับเตรียมทำเรื่องของสบู่จากชันนลงจะต้องเรียนรู้ว่าชันนลงนี่คุณสมบัติเขาเป็นยังไงครับก่อนที่จะนำมาสู่การทำผลิตภัณฑ์นั่นคือกระปุกเก็บน้ำพึ่งอันนี้พันเนี้ยมันเป็นพันตัวเล็กหนึ่งรังเนี่ยเขาจะมีนางพญา1ตัวนะครับนางพญาเนี่ยจะมีหน้าที่ไข่อย่างเดียวนะครับมันจะต่อยไหมเนี่ยมันไม่ต่อยต่อยมันก็ไม่เจ็บโดนพี่หม่องต่อยเจ็บกว่ามันพุ่งมาเต็มเลยฮะอินเสิร์ตมาที่หน้าผมครับทุกคนคือยังไงครับคือผมมันหวานหรือยังไงฮะก็เป็นสัตว์สังคมเขาชอบอยู่กับมนุษย์อันนี้ที่เราเห็นเป็นตัวขาวๆนี่คืออะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นรังอ่อนนะขาวๆจะรังอ่อนประโยชน์ของเขาอย่างหนึ่งคือเขาก็จะไปกินเกสรเขาก็จะผสมพันธุ์เหมือนผึ้งทั่วไปตอนนี้ครับพี่สมนึกหรือว่าเป็นผู้นำชุมชนของคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยก็กำลังได้สอนพี่ๆกลุ่มปตท.ที่มาทำกิจกรรมอาสาในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านะครับว่าต้นไม้วันนี้ที่เราจะปลูกเป็นต้นอะไรแล้วก็จะมีกระบวนการวิธีการปลูกอย่างไรบ้างอาศัยหลักการที่ว่าต้นกล้วยเนี่ยมันเป็นพืชที่ดูดน้ำนะครับดูดน้ำกิจกรรมในช่วงบ่ายบอกว่าเป็นงานอาสาปลูกต้นไม้อันนี้คือมีการวางแผนกันยังไงฮะก็เราจะทำการปลูกต้นไม้ป่านะครับใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อที่จะให้มันคอยดูแลต้นกล้าที่มันยังเล็กอยู่เนี่ยให้มันสามารถมีชีวิตรอดเป็นต้นโตได้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ป่าต้นไม้ป่าเนี่ยเราจะปลูกไว้เพื่อสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศนะครับก็วันนี้มาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พัฒนาบ้านของเราที่เราอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เพื่อมาทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อเราคิดว่าอยากให้ตรงนี้ดีขึ้นพี่ว่าการลงมือทำนั่นแหละก็คือจิตอาสาของเราส่วนหนึ่งแล้ววันนี้พี่มาปลูกป่าตั้งใจเลยถ้าเรามีความรู้ตรงนี้แล้วเราก็น่าจะพัฒนาชุมชนของเราเองปลูกที่บ้านคุณก็ปลูกได้ก็ถือว่าเป็นการทำงานอาสาแล้วนั่นก็คือการเพิ่มประชากรสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศของเราให้ป่าของเราหรือว่าที่บ้านของเราเองก็ได้นะครับมันก็คือเป็นงานอาสาอีกชนิดนึงเหมือนกันส
ำหรับคำว่าอาสาของท่านหลอกคืออะไรนะมันเป็นเรื่องแบบว่าเฮ้ยเรามีใจอ่ะเรามีใจอยากจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าการทำอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้ประโยชน์ก็เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้ทั้งคนในชุมชนเติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนจิตอาสาคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำกิจกรรมหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้วิถีชุมชนของคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยสามารถเข้าไปในแฟนเพจ We Love PTT ครับก็ฝากติดตามกันครับว่าคนมันพันอาสาในทริปหน้าจะไปทำกิจกรรมอาสาที่ไหนก็ฝากกดติดตามกันด้วยที่แฟนเพจ Facebook ของคนมันพันอาสาแล้วก็ช่อง YouTubeทีวีโอภาคนมันพันอาสานะครับฝากไปกดไลค์ฝากไปกดแชร์กันด้วยสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย